สวัสดีครับผมแป๊ะวง Kiss in Disco นะครับหรือว่าแป๊ะ CT หรือว่าแป๊ะซินโดรมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงจักรยานสีแดงนะครับของพี่โลโซนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้นะครับก็สำหรับเพลงจักรยานสีแดงของพี่โลโซนะครับผมเพลงนี้อยู่ในคีย์ A นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นท่อนอินโทรให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับท่อนอินโทรนะครับเริ่มแรกนะครับจะเป็นการเล่นที่สาย3ช่องที่2ครับต่อมาเป็นสาย4ช่องที่4ครับนะครับต่อมาสไลด์นะครับจากสายที่3นะครับสไลด์จากช่องที่4ไปช่องที่6ครับแล้วก็กลับมาที่ช่องที่5นะครับจะเป็นต่อมาจะเป็นเหมือนเดิมครับที่สาย3ช่องที่2แล้วก็สาย4ช่องที่4ช้าๆนะฮะแล้วก็สไลด์ไปสไลด์ไปครับ4ไป6แล้วก็5แล้วก็6นะครับต่อจากเดิมก็คือแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมครับก็คือสายที่3ช่องที่2แล้วก็สาย4ช่องที่4จะเป็นอย่างนี้แล้วนะฮะแล้วจริงๆมันเล่นคล้ายๆเดิมตลอดครับเมโลดี้ซ้ำๆเดิมซ้ำไปซ้ำมาฮะแล้วคราวนี้พอจบ1ชุดเนี่ยมันจะมีลูกเล่นนิดนึงครับตอนนี้สไลด์นะครับสาย3นะครับช่องที่4ไปช่องที่6ครับแล้วก็สาย2ที่ช่อง5แล้วก็สาย3ช่องที่6ครับแล้วก็สาย3ช่องที่4นะครับจะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็กลับมาวลีเดิมครับเดี๋ยวผมลองเล่น1ท่อนให้ดูนะครับอันนี้คือ1ประโยคครับ1ชุดต่อมาชุดที่2เนี่ยชุดที่2ก็เปลี่ยนตอนรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายจะเป็นตอนนี้สไลด์มาเหมือนเดิมครับสายที่สาย3จากช่อง4ไปช่องที่6ครับแล้วก็สาย2ช่องที่5สาย3ช่องที่6สาย3ช่องที่4แล้วก็สาย3ช่องที่1และช่องที่2ครับตอนหางประโยคสุดท้ายรอบที่2จะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้ผมจะเล่น2รอบให้ดูแบบช้าๆนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะฝึกหัดเล่นเพลงนี้อยู่แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ